วัสดีค่ะนักศึกษาทุกท่านดิฉันผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.วิไลลักษณ์เสรีตระกูลจากคณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีนะคะวันนี้จะมาบรรยายวิชา PL 103หรือวิชาหลักสถิติหัวข้อที่จะบรรยายในวันนี้จะเป็นเนื้อหาตามในหนังสือเป็นหน่วยที่9นะคะเรื่องการทดสอบสมมติฐานจะมีเนื้อหาทั้งหมด6ตอนตอนนี้จะเป็นตอนที่1นะคะก่อนอื่นเลยขออธิบายระเบียบวิธีทางสถิติเป็นภาพกว้างๆให้นักศึกษาเห็นภาพก่อนนะคะวิชาสถิติเนี่ยสามารถแบ่งเนื้อหาได้เป็น2ประเภทก็คือสถิติเชิงบรรยายหรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าสถิติเชิงพรรณนานะคะภาษาอังกฤษใช้คำว่า descriptive statistics ในส่วนนี้จะเป็นการบรรยายลักษณะของกลุ่มตัวอย่างสถิติเชิงบรรยายที่ใช้กันทั่วไปก็จะมีค่าร้อยละมีการแสดงด้วยกราฟแล้วก็ค่าสถิติต่างๆเช่นค่าเฉลี่ยส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานอีกส่วนหนึ่งของสถิติศาสตร์นะคะจะเป็นสถิติเชิงอ้างอิงหรือสถิติเชิงอนุมานภาษาอังกฤษใช้คำว่า inferential statistics นะคะในส่วนนี้จะเป็นการนำค่าสถิติที่ได้จากกลุ่มตัวอย่างไปสะท้อนให้เห็นภาพของค่าพารามิเตอร์หรือค่าของประชากรนั่นเองส่วนของการอ้างอิงโดยทั่วไปเนี่ยจะประกอบไปด้วย2เรื่องใหญ่ๆก็คือการประมาณค่าการทดสอบสมมุติฐานนะคะเพื่อที่จะให้เห็นภาพของสถิติทั้งสองส่วนขอยกตัวอย่างงานวิจัยขึ้นมาประกอบการอธิบายสักเรื่องหนึ่งนะคะ เวลาถ้าเราต้องการที่จะทำวิจัยหัวข้อที่ครูสมมุติขึ้นมาเป็นตุ๊กตาในวันนี้ก็คือเรื่องการสำรวจรายได้ของคนกรุงเทพนะคะถ้าเรามาดูว่าคนที่จะตอบแบบสอบถามเราเนี่ยประกอบไปด้วยคนที่มีรายได้แล้วก็อยู่ในกรุงเทพเนี่ยขอบข่ายตรงนี้เราเรียกว่าประชากรจำนวนของประชากรเนี่ยจะมีมากเป็น10ล้านคนนะคะเราคงไม่สามารถที่จะเก็บข้อมูลหมดเป็นล้านล้านคนได้ด้วยความที่ว่าเดี๋ยวมันจะเปลืองเงินเปลืองเวลาอีกประการนึงก็คือมันใช้เวลามากข้อมูลที่เก็บมาเนี่ยมันก็จะไม่ทันสมัยแล้วถูกไหมคะเพราะฉะนั้นนักสถิติก็ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างออกมาเป็นตัวแทนนะคะจากประชากรเยอะๆเป็นล้านล้านคนเนี่ยสุ่มมาสักหลักร้อยก็เพียงพอแล้วนะคะโดยทั่วไปเราก็จะใช้ตารางทาโร่ยามาเน่บ้างตารางเคลซี่มอร์แกนบ้างสุ่มตัวอย่างซึ่งขนาดของตัวอย่างโดยทั่วๆไปในการวิจัยทางสังคมศาสตร์ก็จะอยู่ที่ประมาณ400คนนะคะถ้าพูดถึงสถิติเชิงบรรยายก็คือการอธิบายว่ากลุ่มตัวอย่างที่เราไปสุ่มมาจำนวนประมาณ400คนนี้ประกอบไปด้วยใครบ้างคำว่าใครบ้างในที่นี้ไม่ได้หมายถึงชื่ออะไรนายอะไรนางสาวอะไรนะคะแต่จะหมายถึงโปรไฟล์ของตัวอย่างของเราว่ามีผู้หญิงกี่เปอร์เซ็นต์ผู้ชายกี่เปอร์เซ็นต์อายุเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่างเป็นเท่าไหร่นะคะเขามีอาชีพอะไรกันบ้างเนี่ยค่ะอย่างเนี้ยเราเรียกว่าสถิติเชิงบรรยายก็คือบรรยายลักษณะของกลุ่มตัวอย่างนั่นเองนะคะส่วนที่เรียกว่าการอนุมานหรือการอ้างอิงก็คือการเอาค่าที่ได้จากกลุ่มตัวอย่างเนี้ยค่ะสะท้อนกลับไปให้เห็นภาพของประชากรอย่างหัวข้อนี้เรื่องการสำรวจรายได้ของคนกรุงเทพใช่ไหมคะเราก็มาดูว่าคนกรุงเทพที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง400คนที่ครูสมมุติถึงเนี่ยเขามีรายได้เฉลี่ยเท่าไหร่จากรายได้เฉลี่ยของคนจำนวนเล็กจำนวนในกลุ่มตัวอย่าง400คนนี้เราก็เอาไปใช้กระบวนการทางสถิติเพื่อสะท้อนให้เห็นภาพได้ว่าอ้าวแล้วถ้าทั้งประชากรเลยก็คือคนทั้งกรุงเทพเนี่ยจะมีรายได้เท่าไหร่ในส่วนที่เป็นการสะท้อนภาพจากกลุ่มตัวอย่างไปประชากรนี้เราเรียกว่าสถิติเชิงอ้างอิงหรือสถิติเชิงอนุมานนั่นเองนะคะ
ตอนนี้ก็มาดูว่าในส่วนของที่เราเรียกว่าสถิติเชิงอ้างอิงหรือเชิงอนุมานเขาพูดถึงเรื่องอะไรกันบ้างนะคะในส่วนนี้เนี่ยก็จะมี2 ส่วนใหญ่ๆก็คือการประมาณค่ากับการทดสอบสมมุติฐานในเรื่องของการประมาณค่ายังถูกแบ่งออกเป็น2 ส่วนนะคะก็คือการประมาณค่าแบบจุดหรือค่าเดี่ยวภาษาอังกฤษใช้คำว่า point estimation ก็คือได้ค่าออกมาเป็นค่าเพียงตัวเลขตัวเดียวโดดๆนะคะยกตัวอย่างเช่นเมื่อกี้เราสำรวจรายได้ของคนกรุงเทพสมมุติว่าไปเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง400คนแล้วพบว่ามีรายได้เฉลี่ย 21,000 บาทต่อคนต่อเดือนก็จัดการเอาค่าที่เรียกว่าค่าเฉลี่ยจากกลุ่มตัวอย่างเนี้ยมาเป็นตัวประมาณของค่าเฉลี่ยประชากรไปเลยนะคะนั่นหมายความว่าเอาค่า x bar มาใช้แทนค่ามิลลักษณะแบบนี้เราเรียกว่าการประมาณค่าแบบจุดหรือ point estimation นะคะได้ค่าออกมาเป็นค่าตัวเลขเพียงตัวเดียวในที่นี้ก็คือ 21,000 บาทต่อคนต่อเดือนการประมาณค่ายังมีอีกประเภทหนึ่งนะคะซึ่งจะให้ความถูกต้องแม่นยำมากกว่าการประมาณแบบจุดก็คือเรียกว่าการประมาณค่าแบบช่วง interval estimation ค่าที่ออกมาเนี่ยจะมีตัวระดับความเชื่อมั่นกำกับมาด้วยว่านักสถิติยืนยันว่าไอ้ค่าที่ประมาณออกมาเนี้ยผู้ที่จะเอาผลงานวิจัยอันนี้ไปใช้เนี่ยสามารถมั่นใจได้กี่เปอร์เซนต์ว่าข้อมูลที่ได้นั้นถูกต้องเราเรียกตรงนี้ว่าระดับความเชื่อมั่นหรือ confidence interval นะคะยกตัวอย่างกรณีเมื่อกี้ที่เราได้ค่าเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่างหรือ x bar เป็น 21,000 บาทต่อคนต่อเดือนนักสถิติก็เอาเรื่องของความน่าจะเป็นหรือโอกาสในการเกิดมาจับพบว่าคนกรุงเทพมีรายได้เฉลี่ยประมาณอยู่ในช่วง 20,000 บาทต่อคนต่อเดือนถึง 22,000 บาทต่อคนต่อเดือนในที่นี้ก็ต้องกำกับลงไปด้วยว่ามีระดับความเชื่อมั่นเท่าไหร่อย่างเช่นกรณีนี้อาจจะเป็น 95% ก็หมายความว่าถ้าใครจะเอางานวิจัยนี้ไปใช้ก็การันตีความถูกต้อง 95% นะคะที่เหลืออีก 5% ก็เป็นเรื่องของความผิดพลาดนะคะซึ่งความผิดพลาดในนี้อาจจะเป็นเรื่องของกลุ่มตัวอย่างที่สุ่มมาแล้วไม่ได้ตามที่ต้องการอย่างนี้เป็นต้นทีนี้สถิติเชิงอนุมานยังมีอีกอย่างหนึ่งนะคะก็คือเรื่องการทดสอบสมมุติฐานซึ่งในหน่วยการเรียนนี้จะเน้นไปที่เรื่องของการทดสอบสมมุติฐานนะคะในเรื่องของการประมาณค่าก็จะพูดให้ฟังเพียงเท่านั้นนะคะเน้นหนักไปที่เรื่องการทดสอบสมมุติฐานมากกว่านะคะของการทดสอบสมมุติฐานเรามาทำความเข้าใจก่อนว่าสมมุติฐานเนี่ยยังถูกแบ่งออกเป็น2ประเภทก็คือสมมุติฐานวิจัย research hypothesis กับสมมุติฐานทางสถิติ statistical hypothesis นะคะเวลาเราทำวิจัยเนี่ยเราก็ต้องไปตั้งหลักก่อนว่าเรามีสมมุติฐานวิจัยว่ายังไงหลังจากที่เราได้สมมุติฐานวิจัยแล้วเราถึงค่อยเอามาเขียนเป็นสมมุติฐานทางสถิตินะคะขออธิบายเป็นส่วนๆไปก่อนนะคะส่วนแรกที่พูดถึงเกี่ยวกับสมมุติฐานจะเป็นสมมุติฐานวิจัย research hypothesis นะคะสมมุติฐานวิจัยเป็นข้อความที่บรรยายหรือคาดคะเนถึงคำตอบของปัญหาวิจัยส่วนใหญ่มักจะเป็นการบรรยายความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรหรือแนวคิดที่ผู้วิจัยต้องการทดสอบว่าเป็นจริงหรือเป็นเท็จถามว่าแล้วสมมุติฐานวิจัยเนี้ยมันเกิดมาจากอะไรนะคะมันก็จะเกิดมาจากแนวคิดของผู้วิจัยประกอบกับการที่ผู้วิจัยเนี่ยไปศึกษาข้อมูลในอดีตไปศึกษาทฤษฎีที่เกี่ยวข้องที่ในงานวิจัยจะมีบทที่2บทหนึ่งนะคะ
ว่าด้วยเรื่องของการทบทวนวรรณกรรมก็คือไปดูแนวคิดแล้วก็ไปดูงานวิจัยของคนที่เขาทำเอาไว้ในอดีตว่าเขาพูดสมมติฐานวิจัยกันว่าอย่างไรเราเอาแนวคิดเหล่านั้นมาตั้งเป็นสมมติฐานวิจัยของตัวเราเองนะคะในที่นี้ครูจะยกตัวอย่างสมมติฐานวิจัยสัก 2-3 ประเด็นนะคะยกตัวอย่างอย่างเช่นถ้าอัตราดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารลดลงคนก็จะออมเงินน้อยลงนะคะเราก็มาดูว่าเออนะจากสมมติฐานวิจัยเนี้ยมันมีตัวแปรอะไรบ้างหรือพูดง่ายๆก็คือเราจะนับเราจะวัดอะไรกันบ้างก็พบว่าตัวแปรมีเรื่องของอัตราดอกเบี้ยเงินฝากอันนึงกับอัตราการออมอันนึงนะคะลักษณะแบบเนี้ยเราต้องคิดไว้ว่าในสมมติฐานวิจัยของเราเนี่ยสิ่งที่เราจะนำมาพิสูจน์ว่าจริงหรือเท็จเนี่ยต้องสามารถที่จะนับวัดออกมาเป็นตัวเลขได้นะคะอีกประเด็นหนึ่งที่ครูเอามายกเป็นตัวอย่างก็คือบอกว่าคนไทยในปัจจุบันเนี้ยมีอายุไขสูงกว่าคนไทยในสมัยก่อนคำว่าอายุไขก็คืออายุที่ตอนที่ท่านเสียชีวิตเนี่ยนะคะตัวแปรที่เราสามารถนับวัดได้ก็คือตัวอายุไขนะคะสำหรับอีกตัวอย่างนึงก็คือบอกว่าคนถนัดซ้ายมักจะเป็นคนที่มีความคิดสร้างสรรค์มากกว่าคนถนัดขวาถามว่าแล้วตัวแปรที่ใช้วัดเนี่ยเราสามารถวัดอะไรได้บ้างล่ะสิ่งที่วัดออกมาได้ก็คือความคิดเชิงสร้างสรรค์ creative thinking เนี่ยนะคะซึ่งในทางจิตวิทยาเนี่ยมันจะมีแบบวัดซึ่งสามารถวัดออกมาเป็นตัวเลขได้นะคะโอเคนะคะเมื่อสไลด์ที่แล้วได้พูดถึงสมมุติฐานวิจัยไปแล้วนะคะตอนนี้เรามาดูความหมายก่อนว่าแล้วสมมุติฐานทางสถิติล่ะคืออะไรสมมุติฐานทางสถิติก็คือข้อความที่กล่าวอ้างถึงลักษณะของประชากรซึ่งเป็นข้อความที่ถูกเปลี่ยนมาจากสมมติฐานวิจัยเพื่อเข้าสู่กระบวนการทดสอบทางสถิติอย่าลืมนะคะว่าเวลาที่เราทดสอบสมมติฐานทางสถิติเนี่ยเรากำลังทดสอบค่าของประชากรนะคะเราอย่างเคสของรายได้เราสำรวจรายได้ของคนกรุงเทพใช่ไหมคะสิ่งที่เราอยากได้ก็คือรายได้เฉลี่ยของทั้งประชากรเราไม่ได้อยากได้รายได้เฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่าง400คนนะคะถ้าครูยกตัวอย่างโยงกับสมมติฐานวิจัยที่กล่าวถึงในสไลด์ก่อนหน้านะคะครูบอกว่าจากสมมติฐานวิจัยเนี่ยได้กล่าวไว้ว่าคนไทยในปัจจุบันมีอายุไขเฉลี่ยมากกว่าหรือสูงกว่าคนไทยในสมัยก่อนว่าอ้าวแล้วตัวแปรที่เราต้องการวัดคืออะไรก็วัดอายุไขนั่นเองนะคะเอาอายุไขของคนเนี่ยเอามาหาค่าเฉลี่ยพอพูดถึงค่าเฉลี่ยปุ๊บค่าเฉลี่ยของประชากรเนี่ยในวิชาสถิติในบทต้นๆก็ได้พูดไว้แล้วว่าค่าเฉลี่ยของประชากรเนี่ยแทนด้วยสัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์เป็นตัวมิวนะคะมิวแทนอายุไขเฉลี่ยของคนไทยค่าเฉลี่ยนะคะเสร็จแล้วก็ต้องมาดูว่าสูงกว่าคนไทยในสมัยก่อนก็ต้องมีตัวเลขมาอ้างอิงว่าแล้วในสมัยก่อนล่ะค่าอายุไขเนี่ยเป็นเท่าไหร่ก็พบว่าจากการทบทวนวรรณกรรมพบว่าคนไทยสมัยก่อนเนี่ยมีอายุไขเฉลี่ย70ปีเพราะฉะนั้นความเชื่อมโยงจากสมมติฐานทางสมมติฐานวิจัยเมื่อกี้ก็สามารถนำมาเขียนเป็นสมมติฐานทางสถิติได้ว่ามิวจะมีค่ามากกว่า70จากสัญลักษณ์มิวที่มากกว่า70เนี้ยนะคะเดี๋ยวเราจะเอาประเด็นตรงเนี้ยไปเขียนสมมติฐานทางสถิติได้นะคะขอดูความเชื่อมโยงระหว่างสมมติฐานวิจัยกับสมมติฐานทางสถิติอีกครั้งหนึ่งนะคะ
ตั้งต้นกันที่สมมุติฐานวิจัยจากสมมุติฐานวิจัยที่ตั้งก็มาพิจารณาว่าตัวแปรที่ต้องการศึกษาเนี่ยคืออะไรตัวแปรที่เราต้องการศึกษานั้นต้องพยายามคิดว่าจะมีวิธีที่จะนับจะวัดมันได้ยังไงนะคะพอรู้แล้วว่าจะนับจะวัดกันยังไงก็มาดูว่าอ้าวจากตัวแปรเหล่านั้นเอามาทำเป็นค่าสถิติที่จะใช้ในการทดสอบอย่างไรค่าสถิติที่ศึกษามาในบทก่อนๆ ก็จะมีเรื่องค่าเฉลี่ยร้อยละหรือว่าสัดส่วนนั่นเองดังนั้นเมื่อได้ตัวสถิติเหล่านั้นแล้วเราก็เปลี่ยนข้อความที่อยู่ในสมมุติฐานวิจัยเนี่ยให้เป็นสัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์หรือเปลี่ยนให้เป็นข้อความทางสถิติขึ้นมานะคะอย่างเช่นกรณีเมื่อสักครู่ก็คือมิลมากกว่า70นั่นเองเมื่อนักศึกษาเห็นความเชื่อมโยงระหว่างสมมุติฐานวิจัยกับสมมุติฐานทางสถิติแล้วนะคะเราก็จะมาเน้นไปที่สมมุติฐานทางสถิติเนื้อหาที่เรากำลังบรรยายกันในตอนนี้เป็นเรื่องของวิชาสถิตินะคะเพราะฉะนั้นครูจะเน้นไปที่เรื่องของสมมุติฐานทางสถิตินะคะบอกว่าเวลาเราจะทำการทดสอบสมมุติฐานเราก็จะต้องตั้งสมมุติฐานทางสถิติ2สมมุติฐานคู่กันอันนี้เป็นธรรมเนียมเลยนะคะสมมุติฐานแรกเรียกว่าสมมุติฐานว่างหรือ null hypothesis สัญลักษณ์ที่เราใช้แทน null hypothesis ก็คือ HO อีกสมมุติฐานหนึ่งเราเรียกว่าสมมุติฐานทางเลือกนะคะ alternative hypothesisเราเขียนสัญลักษณ์ได้ด้วย H1 หรือถ้านักศึกษาไปศึกษาในตำราเล่มอื่นๆอาจจะใช้สัญลักษณ์เป็น HA A ก็มาจากคำว่า alternative นั่นเองครูสรุปอีกทีนึงนะคะก็คือเวลาตั้งสมมุติฐานทางสถิตินักศึกษาจะต้องตั้ง null hypothesis กับ alternative hypothesis คู่กันสองไฮโพทีซิสเนี้ยสองสมมุติฐานเนี้ยมันจะมีข้อความที่ตรงกันข้ามสาเหตุที่ต้องมีข้อความที่ตรงกันข้ามก็เพราะว่าถ้าเรายอมรับสมมุติฐานหนึ่งก็หมายความว่าเราสรุปว่าสิ่งนั้นเป็นจริงหรือในที่นี้ก็คือ HO เป็นจริงในทางตรงกันข้ามถ้าเราปฏิเสธสมมุติฐานว่างปฏิเสธ HO เรายังมีสมมุติฐานทางเลือกมาเป็นตัวรองรับว่าตอนจบเนี่ยเราจะสรุปอย่างไรการสรุปก็คือสรุปจาก H1 นั่นเองนะคะในกรณีที่ปฏิเสธ HO H1 จะเป็นทางเลือกที่เราสามารถนำไปสรุปผลการทดสอบได้จากที่ยกตัวอย่างไว้เมื่อสักครู่นะคะที่ได้พูดถึงเรื่องอายุไขเฉลี่ยของคนไทยนะคะลักษณะของสมมุติฐานทางสถิติเนี่ยสามารถเขียนได้3ลักษณะด้วยกันนะคะ3ชุดหรือ3ลักษณะที่เห็นจะมีเน้นไปที่เครื่องหมายอันแรกจะเน้นไปที่เครื่องหมายไม่เท่ากับอันที่2จะเน้นไปที่เครื่องหมายมากกว่าอันที่3จะเน้นไปที่เครื่องหมายน้อยกว่ามาดูชุดแรกนะคะชุดแรกที่เขียนก็คือ HO เป็นมิลเท่ากับ70อายุไขเฉลี่ยของคนไทยเท่ากับ70ปีส่วน H1 หรือสมมุติฐานแย้งจะเป็นมิลไม่เท่ากับ70ปีนะคะประเด็นที่2อันที่2ที่เรากำลังจะพูดถึงก็คือ HOมิลน้อยกว่าเท่ากับ70ปีสมมุติฐานที่ตรงข้ามเมื่ออันแรกเป็นน้อยกว่าเท่ากับเพราะนั้น H1 ก็จะเป็นมิลมากกว่า70ปีอีกลักษณะหนึ่งที่สามารถตั้งได้ก็คือ HO เป็นมิลมากกว่าหรือเท่ากับ70ปี H1 จะตรงข้ามใช่ไหมคะ
พราะฉะนั้น H1 ก็จะเป็นมิลน้อยกว่า70ปีถามว่าแล้วมันมีตั้ง3แบบ3ชุดแบบนี้เขียนอย่างไรจึงจะถูกนะคะคำตอบก็คือเขียนตามการคาดคะเนของผู้วิจัยนะคะการคาดคะเนนั้นจะมาจากการทบทวนวรรณกรรมในการทำวิจัยบทที่2ที่ครูได้กล่าวถึงก็คือต้องไปดูทฤษฎีไปดูแนวคิดไปดูงานวิจัยของคนที่ทำมาในอดีตว่าเขากล่าวไว้อย่างไรแล้วเราจะพิสูจน์เพื่อยืนยันเขาหรือต้องการที่จะแย้งเขานะคะครูจะยกตัวอย่างอย่างเช่นถ้าบอกว่าอายุขัยเฉลี่ยของคนไทยสมัยก่อนน่ะเป็น70ปีถ้านักวิจัยสนใจว่าเอ๊แล้วปัจจุบันเนี้ยเหมือนเดิมไหมคำว่าเหมือนเดิมไหมก็คือสนใจว่าเท่าเดิมหรือเปล่าอาจจะมากกว่าหรือน้อยกว่าเดิมก็ได้เพราะฉะนั้นมันก็จะเป็นลักษณะแบบแรกก็คือ H1 จะไปเน้นที่เครื่องหมายไม่เท่ากับนะคะมาดูอีกกรณีนึงหลังจากที่ไปทบทวนวรรณกรรมมาแล้วก็พบว่าคนไทยในปัจจุบันเนี้ยมีคุณภาพชีวิตดีขึ้นสาธารณสุขดีขึ้นมีการดูแลตัวเองในเรื่องอาหารการกินพูดง่ายๆก็คือมี health concern มากกว่าคนสมัยก่อนนะคะเพราะฉะนั้นอายุขัยเฉลี่ยเนี่ยก็น่าจะมากกว่าเดิมเราก็เลยต้องการพิสูจน์ว่าตัวมิลตัวเนี้ยมากกว่า70ไหมนะคะมาดูประเด็นที่3ถ้าผู้วิจัยไม่ได้คิดบวกแบบกรณีที่2แต่คิดลบหลังจากไปทบทวนวรรณกรรมมาแล้วพบว่าเฮ้ยมันไม่ได้เหมือนเมื่อก่อนเลยเดี๋ยวนี้อาหารการกินมันก็ไม่ได้สะอาดไม่ได้เป็นธรรมชาติเหมือนเมื่อก่อนนะคะแล้วก็โรคภัยไข้เจ็บก็มีโรคแปลกๆเกิดขึ้นมามากมายไม่น่าจะอายุยืนยาวเหมือนสมัยก่อนนะคะนักวิจัยที่คิดเป็นเนกาทีฟแบบนี้ก็จะตั้งสมมติฐานในลักษณะของประเด็นที่3นะคะ H1 ที่นักวิจัยท่านนี้เขียนก็จะเป็นมิลน้อยกว่า70ปีนะคะก็คือต้องการพิสูจน์ว่าเมื่อก่อนเขาอายุขัยเฉลี่ยกัน70ปีนะแต่ตอนนี้อยู่ไม่ถึงหรอกนะคะอยู่ไม่ถึง70ปีก็ลาโลกซะแล้วอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะคะที่ครูได้พูดถึงแนวทางนะคะในการตั้งสมมุติฐานทางสถิติไว้ว่าเราจะตั้ง HO กับ H1 คู่กันนะคะเสร็จแล้วพอเราไปเก็บข้อมูลมาไปสุ่มตัวอย่างไปเก็บข้อมูลมาเรากำลังจะเอาข้อมูลที่ได้จากตัวอย่างเนี่ยมาสรุปเกี่ยวกับประชากรก็คือเอามาสรุปเกี่ยวกับ HO ว่าที่เราตั้งไว้เนี่ยเราจะยอมรับมันว่าเป็นจริงหรือเราจะคัดค้านว่าที่เราตั้งไว้นั้นมันไม่จริงหรอกนะนะคะผลจากการไปเก็บข้อมูลมาจากกลุ่มตัวอย่างเนี่ยเราสามารถนำมาสรุปผลได้เป็น2แบบก็คืออาจจะนะคะยอมรับสมมุติฐานว่างนะคะ accept HO บอกเมื่อไหร่ล่ะที่เราจะยอมรับสมมุติฐานว่างถ้าสมมุติว่าค่าสถิติที่เราคำนวณขึ้นมาเนี่ยนะคะเดี๋ยวเราจะมามีการแทนค่าสูตรกันเอาอะไรมาแทนค่าสูตรก็เอาข้อมูลที่ไปสุ่มตัวอย่างมานั่นแหละค่ะในที่นี้ก็คือสุ่มตัวอย่างแล้วมาหา x bar ว่าอายุไขเฉลี่ยของคนไทยเป็นยังไงนะคะถ้าสมมุติว่าข้อมูลที่สุ่มตัวอย่างมา x bar ยืนยันว่าสมมติฐานเป็นจริงนะคะอันเนี้ยเราเรียกว่าการยอมรับสมมุติฐานว่างอีกประเด็นหนึ่งก็คือถ้าข้อมูลที่เราไปสุ่มตัวอย่างมาเนี่ยมันห่างไกลจากสิ่งที่เราตั้งเอาไว้ในสมมุติฐานว่างมากๆนะคะหรือห่างไกลจาก HO มากๆเราก็ไม่สามารถที่จะยืนยันได้ว่าสมมุติฐานว่าง HO ที่ตั้งไว้นั้นเป็นจริงนะคะกรณีนี้เราจะปฏิเสธสมมุติฐานว่างหรือ reject HOย้ำนะคะว่า
การที่เราจะสรุปผลยอมรับหรือปฏิเสธนั้นเรายอมรับหรือปฏิเสธที่สมมุติฐาน HO นะคะเพราะเรากำลังจะพิสูจน์ HO เราจะไม่เขียนว่า accept H1 เราจะไม่เขียนว่า reject H1 เราจะเขียนแค่ accept HO reject HO นะคะต่อไปหัวข้อที่ครูจะพูดถึงก็คือเรื่องของความผิดพลาดในการทดสอบสมมุติฐานแน่นอนนะคะว่าการทดสอบสมมุติฐานเนี่ยไม่การันตีความถูกต้อง 100% มันต้องมีความผิดพลาดแน่นอนที่เป็นดังนี้ก็เพราะว่าเรากำลังพิสูจน์ประชากรโดยอาศัยข้อมูลที่ได้จากการสุ่มตัวอย่างมายกตัวอย่างอย่างเช่นที่ครูได้พูดถึงสำรวจรายได้ของคนกรุงเทพตั้งแต่ต้นแล้วได้บอกว่าคนกรุงเทพมีเป็นล้านล้านคนเราไม่ได้ไปเก็บข้อมูลจากทุกคนถูกไหมคะเราเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง400คนนะคะเหมือนที่เมื่อกี้สมมุติให้ฟังก็พบว่าจาก400คนเนี่ยจะพยายามเอามาสรุปเป็นคนกรุงเทพทั้งกรุงเทพอะแน่นอนเลยมันต้องมีความผิดพลาดแน่นอนนะคะความผิดพลาดที่เกิดขึ้นมีได้2แบบนะคะความผิดพลาดประเภทที่1หรือ type 1 error อันนึงกับความผิดพลาดประเภทที่2หรือ type 2 error อีกอันนึง2อันนี้ไม่เหมือนกันถึงแม้ว่าจะเรียกว่าความผิดพลาดมาดูแต่ละกรณีนะคะความผิดพลาดประเภทที่1เนี่ยเป็นยังไงบอกจริงๆแล้วไอ้ HO เนี่ยนะมันถูกต้องอะนะคะถ้าเราทำถูกเราก็ควรจะยอมรับ HO ถูกไหมคะแต่ปรากฏว่าข้อมูลที่เราไปสุ่มตัวอย่างเนี่ยมันห่างไกลมันไม่ซัพพอร์ตเลยว่า HO เป็นจริงผลที่ตามมาก็คือไอ้ HO ที่เราตั้งไว้เนี่ยมันถูกปฏิเสธดูดีๆนะคะ HO ถูกต้องควรจะยอมรับแต่กลับถูกปฏิเสธแสดงว่าการทดสอบครั้งนี้มีความผิดพลาดแล้วความผิดพลาดลักษณะนี้เรียกว่า type 1 error นะคะอีกประเด็นหนึ่งก็คือถ้าสมมุติว่าในความเป็นจริง HO เนี่ยมันไม่ถูกถ้าไม่ถูกก็น่าจะนะน่าจะปฏิเสธแต่ปรากฏว่าข้อมูลที่เราไปสุ่มมามันซัพพอร์ตอะแทนที่จะปฏิเสธเรากลับไปยอมรับมันย้ำอีกทีนะคะHO มันผิดควรปฏิเสธแต่กลับไปยอมรับเอาอีกแล้วเกิดความผิดพลาดอีกแล้วแต่ความผิดพลาดแบบนี้ไม่เหมือนกัน2กรณีไม่เหมือนกันกรณีแรกเราเรียกว่า type 1 error กรณีที่2เราเรียกว่า type 2 error นะคะเรามาดูสัญลักษณ์ว่าเขาเขียนสัญลักษณ์แทนกันด้วยอะไรนะคะสัญลักษณ์ตัว P ข้างหน้า P ก็คือ probability หรือโอกาสในการเกิดนั่นเองโอกาสในการเกิด type 1 error P ที่จะ reject HO เมื่อ HO เป็นจริงเราแทนสัญลักษณ์ด้วยตัว alpha ถ้าเราพูดถึงโอกาสในการเกิดหรือ probability ที่จะเกิดความผิดพลาดประเภทที่2 prop ofType 2 error นะคะเพราะที่จะ accept HO เมื่อ HO เป็นเท็จเราแทนสัญลักษณ์ด้วยตัวเบต้านะคะบอกว่าเนี่ยถึงแม้ว่าความผิดพลาดจะมี2ประเภทก็จริงแต่ในทางสถิติเนี่ยเราเน้นที่ Type 1 error มากกว่านักสถิติไม่อยากให้เกิดความผิดพลาดประเภทที่1นะคะดังนั้นในการทดสอบสมมุติฐานเนี่ยนักสถิติก็จะกำหนดว่าถ้าทำการทดสอบสมมุติฐานครั้งนี้เนี่ยขอบอกให้ทราบไว้ว่าเรากำหนด type 1 error ไว้เท่าไหร่นะคะ type 1 error เนี้ยหรือ alpha ตัวเนี้ยเราจะตั้งชื่อมันว่าระดับนัยยะสำคัญ level of significanceนะคะโดยทั่วๆไปเนี่ย
ก็จะกำหนดระดับนัยยะสำคัญไว้ที่ 1% 5% แล้วก็ 10% ครูขออธิบายตัวอย่างเกี่ยวกับระดับนัยยะสำคัญสักค่าหนึ่งนะคะสมมุติว่าในการทดสอบสมมุติฐานครั้งนี้กำหนดระดับนัยยะสำคัญ 5% พูดง่ายๆก็คือที่เราทดสอบสมมุติฐานเนี่ยเราการันตีความถูกต้อง 95% มีโอกาสที่จะผิดพลาด 5% ให้เข้าใจง่ายๆก็คือถ้ายกตัวอย่างนะคะมีคนทำวิจัยเหมือนเราเลยเก็บข้อมูลเท่ากันทำเรื่องเดียวกันหมดมีคนทำแบบเรา100 คนปรากฏว่าผลออกมาเนี่ยนะคะเหมือนกัน95 คนแล้วก็ที่ไม่เหมือนหรือที่แตกต่างออกไปเนี่ย5 คนยกตัวอย่างเช่นใน100 คนมี95 คน accept ผลHO อีก5 คนจะปฏิเสธผล HO นะคะเพราะฉะนั้นย้ำว่าถ้าถามว่าระดับนัยยะสำคัญคืออะไรระดับนัยยะสำคัญก็คือโอกาสที่จะเกิดความผิดพลาดในการทดสอบสมมติฐานนั่นเองนะคะในงานวิจัยทางสังคมศาสตร์ก็คือทางศึกษาศาสตร์ก็ตามทางนิเทศศาสตร์ทางบริหารธุรกิจหรืออะไรก็สุดแล้วแต่ที่เป็นทางสังคมศาสตร์ระดับนัยยะสำคัญที่ใช้กันทั่วๆไปก็จะเป็น 1% 5% 10% นะคะแต่ถ้าหากเป็นงานวิจัยทางด้านการแพทย์เขาก็จะไม่อยากให้มันเกิดความผิดพลาดมากมายขนาดนี้ถูกไหมคะถ้าเกิดความผิดพลาด 5% นี่ถือว่าซีเรียสละไม่ได้ละนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเป็นงานวิจัยทางด้านการแพทย์นะคะ medical statistics ตัวระดับนัยยะสำคัญที่กำหนดจะต่ำกว่านี้มากนะคะอย่างเช่นแทนที่จะเป็น 1% อาจจะเป็น 0.01% 0.01% ก็คือ1 ใน 1,000ทำการทดลองกับคนไข้1,000 คนมีโอกาสที่จะผิดพลาดเพียงแค่1 คนเท่านั้นนะคะต่อไปหัวข้อที่จะบรรยายก็คือเรื่องของ one size test กับ two size test นะคะไอ้ one size test เนี่ยบางทีเขาอาจจะใช้คำว่า one tail test ก็ได้นะคะในทำนองเดียวกัน two size test อาจจะเรียกว่า two tail test ก็ได้นะคะใน output จากโปรแกรม SPSS ที่ครูจะพูดถึงตอนท้ายเนี่ยนะคะโปรแกรมเมอร์จะเขียนไว้ว่าเป็น tail นะคะใช้คำว่า tail ไม่ใช้คำว่า size เรามาดูว่า one size test two size test เป็นอย่างไรนะคะบอกว่าการที่มันจะเป็น one size one tail หรือ two size two tail เนี่ยมันดูที่ไหนดูที่สมมุติฐาน H1 นะคะครูจะอธิบายไปทีละแบบนะคะถ้าอ้างอิงจากสมมุติฐานวิจัยที่ตั้งไว้ว่าจะต้องมี HO กับ H1 คู่กันแล้วก็มี3ชุดนะคะที่ได้กล่าวถึงเมื่อสักครู่มาดูชุดแรกกรณีที่เราใช้เครื่องหมายเท่ากับกับไม่เท่ากับนะคะบอกว่าในกรณีที่ผู้วิจัยเนี่ยสงสัยว่าค่าพารามิเตอร์เซต้าจะมีค่าเท่ากับค่าคงที่เซต้า0นะคะสมมุติฐาน HO ใช้เครื่องหมายเท่ากับ H1 ใช้เครื่องหมายไม่เท่ากับคำว่าไม่เท่ากับเนี่ยสามารถมีได้2ความหมายก็คืออาจจะเป็นกรณีที่มันมากกว่าก็ได้น้อยกว่าก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นขอบเขตหรือโอกาสที่เราจะปฏิเสธเนี่ยจะถูกแรงเงาด้วยพื้นที่ทั้งฝั่งด้านซ้ายแล้วก็ฝั่งด้านขวาของรูปนะคะกรณีนี้เรียกว่า two tail test นะคะต่อไปถ้า H1 ดูที่เครื่องหมายของ H1 อย่างเดียวนะคะเป็นเครื่องหมายมากกว่าโอกาสที่เราจะปฏิเสธสมมุติฐาน HO เนี่ยจะอยู่ทางฝั่งด้านขวาเพราะฉะนั้นเราก็เรียกอันนี้ว่า one tail ดูจากรูปอะค่ะนะคะรูปที่3สังเกตที่
H1 เหมือนเดิมนะคะตอนนี้เราใช้เครื่องหมายน้อยกว่าเห็นไหมคะ H1 Zeta น้อยกว่า Zeta 0เพราะฉะนั้นพื้นที่หรือบริเวณที่เราจะปฏิเสธสมมุติฐานที่เราเรียกว่าบริเวณวิกฤตเนี่ยจะอยู่ทางฝั่งด้านซ้ายอย่างนี้ก็เรียกว่าเป็น One Tail นะคะอันนี้เป็นรูปของ One Tail ด้านซ้ายนะคะต่อไปเป็นเรื่องของสถิติทดสอบนะคะสถิติทดสอบเนี่ยจะเป็นฟังก์ชันของค่าพารามิเตอร์หรือตัวประมาณของพารามิเตอร์ที่มีการแจกแจงความน่าจะเป็นแบบมาตรฐานแบบมาตรฐานมีอะไรกันบ้างอ๋อแบบมาตรฐานก็จะประกอบไปด้วยการทดสอบแบบ Z แบบ T chi square หรือบางทีก็จะเป็นตัวสถิติทดสอบตัว F นะคะอย่างเช่นที่เรากำลังจะเรียนในบทนี้เนี่ยเรากำลังจะทดสอบเกี่ยวกับค่าเฉลี่ยของประชากรหรือตัวมิลถูกไหมคะค่าเฉลี่ยของประชากรหรือตัวมิลตัวเนี้ยตัว estimator ตัวประมาณของมันเราใช้อะไรแทนเราใช้ x bar นะคะเราก็มาดูฟังก์ชันการแจกแจงของตัว x bar ซึ่งในบทก่อนๆได้พูดไว้ว่าการแจกแจงของ x bar เนี้ยจะใช้การแจกแจงแบบ z นะคะตัว z หรือตัว c test เนี่ยเราก็นำมาแทนค่าในสูตรในสูตรในบทเรื่องของการแจกแจงการสุ่มตัวอย่างได้พูดว่า C ตัวนี้จะมีค่าเท่ากับ x bar ลบมิวหารด้วยซิกมา x bar เราก็เอาข้อมูลที่เราไปสุ่มตัวอย่างมานะคะมาแทนค่าลงไปในสูตรเราก็จะได้สถิติทดสอบทีนี้การที่เราจะสรุปผลว่าเราจะยอมรับหรือปฏิเสธสมมุติฐานเนี่ยมันจะมี2แนวทางด้วยกันนะคะแนวทางที่1ก็คือเอาไอ้ค่าสถิติทดสอบเมื่อสักครู่นี้นะคะอย่างกรณีนี้สไลด์เมื่อสักครู่ก็จะเป็นตัว C เอาตัว C ตัวเนี้ยที่แทนค่ามาเนี่ยเป็นตัวเลขเนี่ยไปเปรียบเทียบกับบริเวณวิกฤตจะทำให้เราสรุปผลได้ว่าจะยอมรับหรือปฏิเสธ HO อีกแนวทางนึงนะคะแนวทางที่2อันนี้จะใช้ในกรณีที่อ่านเอาท์พุตอ่านตัวเลขจากเอาท์พุตในโปรแกรม SPSS นะคะก็คือจะเปรียบเทียบค่าความน่าจะเป็นต่อไปเราจะใช้คำว่า P value นะคะเอาค่า P value ตัวเนี้ยไปเทียบกับระดับนัยยะสำคัญที่โจทย์กำหนดนะคะเราก็จะสามารถบอกได้ว่าจะยอมรับหรือปฏิเสธ HO นั่นเองโอเคค่ะมาดูกรณีที่เราเปรียบเทียบสถิติทดสอบนะคะกับบริเวณวิกฤตอันนี้ก็คือคำนวณด้วยมือนะคะบอกว่าเราไปเปิดตารางสถิติเพื่อที่จะหาบริเวณวิกฤตนะคะแล้วคำนวณค่าสถิติทดสอบอย่างตามสูตรเมื่อกี้ก็คือตัว C ถูกไหมคะได้ตัวเลขมาตัวหนึ่งเอาตัวเลขตัวนี้ไปเทียบกับบริเวณวิกฤตการที่บริเวณวิกฤตจะอยู่ทางด้านไหนนั้นที่เราจะเรียกว่า one tail หรือ two tail test เนี่ยเราก็จะดูจาก H1 เป็นหลักถ้า H1 เป็นเครื่องหมายไม่เท่ากับเราก็เรียกว่า two tail test ถ้า H1 เป็นมากกว่าหรือน้อยกว่าเราก็เรียกว่า one tail นะคะถ้าค่าสถิติทดสอบยกตัวอย่างเมื่อกี้ก็คือตัว C ตกอยู่ในบริเวณวิกฤตเราก็จะปฏิเสธ HO ในทางตรงข้ามถ้าค่า C หรือสถิติทดสอบที่ได้ไม่ได้อยู่ในบริเวณวิกฤตเราก็จะยอมรับ HO นั่นเองทั้งหมดที่พูดมานะคะครูสรุปได้ว่าขั้นตอนทั้งหมดก็จะมี5ขั้นก็คือนักศึกษาต้องเริ่มจากการตั้งสมมุติฐานก่อนนะคะตั้งสมมุติฐานว่านักศึกษาอยากให้มันเป็น two tail test หรือone tail test ส่วนข้อ2เป็นเรื่องของการกำหนดระดับนัยยะสำคัญนะคะในขั้นตอนของการกำหนดระดับนัยยะสำคัญนี้ในโจทย์จะบอกออกมาเองว่าเขาจะถูกกำหนดมาแล้วนะคะว่าต้องการให้ระดับนัยยะสำคัญเป็นเท่าไหร่อย่างเช่นกรณีเมื่อกี้ก็คือจะเป็น 1% 5% หรือ 10% นั่นเองส่วนขั้นที่3ก็คือคำนวณสถิติทดสอบ
ซึ่งเมื่อสักครู่ครูยกตัวอย่างเป็นตัว C นะคะที่เมื่อกี้แสดงสูตรให้ดูต่อไปถ้าเรียนก็จะมีตัวสถิติทดสอบตัวอื่นๆอีกเช่นอาจจะมีค่า T อาจจะมีค่า F อาจจะมีค่า Chi Square เป็นต้นนะคะขั้นตอนที่4ก็คือสร้างบริเวณวิกฤตถามว่าบริเวณวิกฤตอันนี้จะหาได้อย่างไรบริเวณวิกฤตจะต้องไปดูว่าระดับนัยยะสำคัญเป็นเท่าไหร่แล้วเปิดตารางอะไรตารางที่เราไปเปิดหรือไปหาค่าไปอ่านค่าเนี่ยมันจะสอดคล้องกับข้อ3ข้อ3ถ้านักศึกษาใช้ตัวสถิติทดสอบเป็นตัว C นักศึกษาก็ไปเปิดตาราง C ถ้าข้อ3ใช้สถิติทดสอบเป็นตัว T นักศึกษาก็ไปเปิดตาราง T ที่สอดคล้องกันนะคะข้อที่5นะคะสรุปผลนักศึกษาเอาข้อที่3กับข้อที่4มาเทียบกันตัวเลขสถิติทดสอบที่ได้จากข้อ3ได้เลขอะไรก็ตามก็เอามาเทียบว่าตกอยู่ในบริเวณวิกฤตไหมก็สามารถสรุปผลได้นะคะถ้าข้อ3สถิติทดสอบตกอยู่ในบริเวณวิกฤตนักศึกษาก็สรุปว่าปฏิเสธ HO ในทางตรงข้ามถ้าค่าสถิติ C ที่คำนวณได้ไม่ตกอยู่ในบริเวณวิกฤตนักศึกษาก็สรุปผลว่าปฏิเสธ HO นะคะที่พูดมาทั้งหมดนี้ก็จะเป็นรายละเอียดเกี่ยวกับการทดสอบสมมุติฐานนะคะซึ่งวันนี้นักศึกษาก็จะมีคำศัพท์ที่ต้องทำความเข้าใจหลายคำด้วยกันนะคะอย่างเช่นคำว่าพารามิเตอร์เป็นยังไงสมมุติฐานวิจัยเป็นยังไงสมมุติฐานทางสถิติเป็นยังไงนะคะระดับนัยยะสำคัญคืออะไรสถิติทดสอบคืออะไรบริเวณวิกฤตคืออะไรและเมื่อไหร่ถึงจะยอมรับสมมุติฐาน HO เมื่อไหร่ถึงจะปฏิเสธสมมุติฐาน HO นะคะสำหรับบทนี้ในตอนที่2ต่อจากนี้ไปเนี่ยเราก็จะลงรายละเอียดหัวข้อที่จะต้องเรียนมีทั้งหมด6หัวข้อด้วยกันนะคะในตอนต่อไปเราจะค่อยๆไล่เรียงกันไปว่าแต่ละเรื่องประกอบไปด้วยอะไรบ้างนะคะสำหรับวันนี้ก็ครูก็คงจบการบรรยายเพียงเท่านี้ก่อนนะคะ